ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจมาดูความคืบหน้าเรื่องของการยืนยันตัวตนผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อปัรษสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วด้วยนะคะ,คะ ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะไปติดตามการยืนยันตัวตนให้กลุ่มเปราะบางพาคุณผู้ชมไปที่บ้านสำโรงตาเจนหมู่ที่1และหมู่ที่14ตําบลสำโรงตาเจนอำเภอขุนคันจังหวัดศรีสะเกดนายอาคมเติมพิทยาภัยศิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการยืนยันตัวตนผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโครงการลงทะเบียนเพื่อบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกลุ่มเปราะ บางทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนตามหน่วยงานที่กำหนดได้เพื่อให้ทัานการใช้สิทธิสวัสดิการในรอบวันที่1เมษายนนี้ซึ่งนายนพพงพลาดิสัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดก็ได้นำเจ้าหน้าที่ธนาคารอมสินพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและเปิดบัญชี รายแรกเนี่ยเป็นคุณลุงวัย95ปีนะคะคุณกิมสุนไยจิ๋วเป็นผู้ปว่วยติดเตียงจากความชาราค่ะรายที่2นายพลราวีสีเลิศอายุ28ปีผู้พิการต้องนั่งรถเข็นซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารอมสินก็จะลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการยืยนยันตัวตนและเปิดบัญชีให้ครบทั้ง8ตำบลอย่างเช่นที่ตำบลสนตำบลหัวเสือการทารารมและตำบลตะเคียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ย้ำให้จังหวัดศรีสะเกดเร่งประชาสัมพันธ์ประชาชนให้ไปรีบยืนยันตัวตนและยื่นอุทธรณ์เพื่อให้ทันสวัสดิการในรอบวันที่1เมษายนนี้นะคะ ส่วนที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสิโรรถอ,อําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาก็ยังคงมีประชาชนเดินทางไปยืนยันตัวตนอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าไม่หนาแน่นเหมือนกับช่วงแรกที่เปิดให้ยืนยันตัวตนปัจจุบันก็มีผู้เดินทางมายืนยันตัวตนที่ธนาคารแห่งนี้ประมาณ300ถึง1,000คนต่อวันภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะมีเพียงบางส่วนที่มีปัญหาเรื่องบัตรประจําตัวประชาชนชํารุดจะต้องทําบัตรใหม่ก็ทําให้เกิดความล่าช้าแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ ก็อำนวยความสะดวกให้สามารถยินยันตัวตนได้ค่ะ